ไม้น้ำใบหญ้านางเครื่องปรุงมีดังนี้วิธีทำนำข้าวเหนียวที่แช่น้ำใส่ครกตำพอให้แหลกเอาพริกแห้งพริกสดและหอมแดงลงไปตำรวมกันหลังจากตำเข้ากันดีแล้วนำน้ำใบหญ้านางใส่หม้อตั้งไฟผสมน้ำเล็กน้อยใส่พริกแกงที่ตำเสร็จแล้วลงไปหลังจากน้ำเดือดใส่ผักทั้งหมดที่เหลือลงไปหลังจากใส่ทุกอย่างทั้งหมดลงไปแล้วคนให้เข้ากันรอจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วคนอีกครั้งแล้วใส่น้ำปลาร้าลงไปพอประมาณคนให้เข้ากันรอน้ำเดือดตามด้วยน้ำปลาลงไปพอประมาณแล้วคนอีกทีพอเดือดได้ที่คนแล้วตักใส่ถ้วยเตรียมตัวพร้อมรับประทานThank you.
รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆจะอร่อยมากหน้าตาน่ากินมากเลยครับ